สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฟูเกนและวันนี้คือมูจอนท่านก็อยู่กับช่วงใหม่ของรายการผมนะครับนั่นก็คือสอนโคมี่บาลีซองนะซึ่งวันนี้ผมจะมาโคงท่าบุญฐานกันนะแต่ก่อนที่จะโคงผมขอแนะนำก่อนนะครับว่ามีดที่คุณควรจะใช้นั้นจะเป็นมีดเทรนเนอร์หรือหวีหรือจะมีคมก็แล้วแต่นะแต่ผมแนะนำก็สำหรับเด็กๆครับเด็กๆที่อยากเล่นมีดนะครับไม่แนะนำให้เล่นมีดคมนะเพราะเล่นมีดคมมันเป็นไรที่อันตรายและผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นควรใช้มีดเทรนเนอร์หรือหวีหรือฝาควงอะไรนี้จะดีกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรมากครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนควงท่าพื้นฐานท่านี้ครับนี่ตีขึ้นตีนี่ผมจะมาสอนควงท่านี้ครับโอเคขั้นแรกครับให้คุณตีขึ้นตีขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอานิ้ววางตีลงตีลงแล้วมันจะเจ็บๆนิดหน่อยเนี่ยตรงด้านเซฟมันจะมาครับคุณต้องรู้นะครับว่าด้านเซฟด้านคมอยู่ไหนไม่ใช่คุณเอาด้านคมลงมาปุ๊บนิ้วคุณไปเลยครับสำหรับคนที่คมมีคมนะใครที่คมมีเทรนเนอร์ก็ไม่ต้องกลัวนะโอเคพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเอานิ้วลงหน่อยแล้วก็ตีขึ้นแค่นี้ก็จะเป็นมีดของคนแล้วเนี่ยมีดมันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมอ่ะเอาใหม่อีกรอบเผื่อคุณไม่เข้าใจครับนี่จับไว้อย่างนี้ตีขึ้นตีลงเอาใหม่ตีขึ้นนี่ครับแค่นี้ก็เป็นมีดแล้วครับแล้วถ้าจะเก็บทำไงตีแป๊บนึงตีขึ้นเอาใหม่ตีขึ้นตีขึ้นแล้วมันจะโดนมือคุณครับมันจะแบบไม่ค่อยเจ็บอะครับแต่ถ้าคุณตีแรงมากๆหน่อยมันจะเจ็บหน่อยครับเนี่ยตีขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยตีขึ้นอย่างเงี้ยถ้าคุณเหวี่ยงแรงมันจะเจ็บครับแล้วก็ตีลงอีกรอบแบพอแบปุ๊บก็ตีขึ้นเป็นไงเก็บแล้วใช่ไหมโอเคครับงั้นผมจะมาสอนอีกรอบนึงนะครับนี่ตีขึ้นตีลงแล้วก็ตีขึ้นครับช้าๆและชัดๆนะครับถือมีดไว้อย่างนี้ตีขึ้นพอตีขึ้นปุ๊บมีดจะมาด้านนี้แล้วก็ให้คุณตีลงแล้วก็ตีขึ้นเดี๋ยวตีขึ้นโอเคสอนอีกรอบสุดท้ายก็คือจะเก็บก็ตีขึ้นตีลงตีขึ้นแค่นี้ครับถือเป็นการเก็บมีดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ